สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกเหมือนเช่นเคยนะครับผมนำตลับสีพึ่งของหลวงพ่อเดิมมาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมนะครับเป็นสีพึ่งของหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับเป็นรูปหลวงพ่อเดิมนะครับผมนี่ครับเป็นตลับสีพึ่งนะครับผมนำมาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่ครับเป็นตลับอย่างนี้นะครับเป็นตลับสีพึ่งนะครับผมนี่ครับหาดูยากนะครับผมไม่มีโอกาสนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเป็นสีพึ่งของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมนี่ครับเป็นสีพึ่งแบบนี้นะครับผมความสวยสดงดงามนี่ครับความสวยก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมเป็นสีพึ่งของหลวงพ่อเดิมนะครับผมตลับเป็นตลับเก่านะครับผมความเก่าความสวยสดงดงามนะครับผมนี่ครับเป็นสีพึ่งนะครับนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมพลิกด้านหลังให้ท่านผู้ชมได้รับชมนี่ครับผมเป็นวัดหนองโพพ.ศ. 2482นะครับผมนี่ครับเป็นตลับสีพึ่งนะครับผมนี่ครับเก่านะครับผมความสวยสดงดงามนะครับผมนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมนี่ครับสวยนะครับผมพิกนี่ครับเป็นตลับสีพึ่งนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับสีพึ่งของหลวงพ่อเดิมนะครับผมนี่ครับตลับเก่านะครับผมอายุเป็นร้อยปีนะมั้งนี่ครับความเก่านะครับผมไม่ค่อยมีใครมีนะครับผมมีโอกาสก็เลยนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมนี่ครับเก่ากึกเลยนะครับผมความสวยสดงดงามนี่ครับสวยนะครับเป็นตลับเก่านี่ครับความเก่าตลับสีพึ่งของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมนี่ครับสวยงามความสวยสดงดงามนำมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับสวยนะครับผมตลับสีพึ่งของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพไม่ค่อยมีใครมีนะครับแต่ว่าตลับก็เก่านะครับผมนี่ครับเก่ากึกเลยครับเป็นตลับสีพึ่งนี่ครับไม่ค่อยมีใครทำไม่ค่อยมีไม่เคยเห็นนะครับผมมีโอกาสก็เลยนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเป็นตลับสีพึ่งนะครับผมครับใครมีคำติชมยังไงก็ติชมมาได้นะครับผมครับนี่ครับตลับสีพึ่งนะครับผมใครมีก็ครับผมมีโอกาสนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านฟังท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขมากครับผมครับร่ำรวยร่ำรวยเงินทองนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็โอกาสเข้ามาสวัสดีครับ